รถนักท่องเที่ยวนะครับสวัสดีทั้ง2ช่องทางนะครับตอนนี้ไลฟ์ทั้ง2ช่องทางแอปดำแอปฟ้านะครับเหลือแต่แอปแดงนะครับยังไม่ไลฟ์นะครับมีทุกคนดูนะครับ FC ป้อมนอมนะครับเข้ามาก็รอสักแป๊บนะครับนี่ครับรถนักท่องเที่ยวนะครับเต็มคันรถเลยนะครับสน.บางยี่ขันนะครับไม่ใช่บางยี่เรือนะบางยี่ขันนะครับกำลังเจรจากันอยู่นะครับใครที่เข้ามาช้านะครับอันนี้เป็นแยกอรุณอมรินทร์นะครับหรือถนนพระปกพระปิ่นเกล้านะครับตรงนี้จุดเดิมนะครับจุดเดิมของสน.บางยี่ขันนะครับจุดเดิมด้านขาเข้าในเมืองนะครับจากพาต้ามุ่งหน้าไปสะพานพระปิ่นเกล้านะครับนี่ทางขึ้นสะพานนะครับหรือทางลงทางบนคู่ขนานรอยฟ้าถนนบรมราชชนนีนะครับนี่นะด้วยความสุภาพกันทุกคนนะครับเต็มระบบครับเต็มระบบจราจรเนี่ยมาค่อนลงทั้งโรงพักนะครับนะเห็นไหมนักท่องเที่ยวก็ต้องมาเจอแบบนี้ครับการท่องเที่ยวของเราก็ต้องนักท่องเที่ยวมาเห็นนะครับมาเห็นแบบนี้ประเทศไหนบ้างนะครับที่คนไทยไปต่างประเทศถ้าเจอแบบนี้คุณเคยเจอไหมอันนี้ผมอยากจะสอบถามเลยครับผู้รู้นะครับทั้งช่องทางนะครับแอปดำแอปฟ้านะครับแอปแดงใครรู้ก็บอกทีครับนะนักท่องเที่ยวต้องเจออะไรบ้างนะครับบนท้องถนนนี่เลยครับนี่ครับภาพลักษณ์นะครับภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติภาพลักษณ์ของแห่งประเทศไทยนะครับที่กำลังเติบโตนะครับกับแหล่งท่องเที่ยวมากมายในกรุงเทพมหานครนะครับก็ต้องมาเจอกันแบบนี้แหละเป็นที่น่าเชิดหน้าชูตานะครับที่มีผบตรดีๆนะครับผบตรดีนะครับไม่ใช่ผบตรไม่ดีนะรัฐบาลก็ดีด้วยนะครับเห็นตำรวจตั้งด่านเยอะแยะไปหมดนะครับบนท้องถนนนะเราก็อยากจะนำเสนอเป็นธรรมดาครับรถปล่อยมาแล้วครับรถปล่อยไฟแดงมาแล้วหมวกกันน็อกเป็นสิ่งสำคัญนะครับคุณต้องสวมนะครับมาจุดนี้ไม่ว่าเป็นคนซ้อนท้ายหรือคนขับนะครับประชามันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณได้ใบสั่งแล้วคุณไม่จำเป็นต้องมาเสียตรงนี้ก็ได้นะครับนะไม่รู้ว่ามีสวนรถหรือเปล่านะครับเห็นต่อแถวกันเข้าไปในป้อมนะครับนี่เป็นแยกนะครับแยกนี่รถนักท่องเที่ยวเยอะเลยครับประชาชนได้อะไรกับตั้งด่านนะครับก็ได้อะไรเหรอนี่ไงครับสิ่งที่ได้เดี๋ยวผมให้พี่หน่อคำใช่ไหมทรัพย์เจริญนะครับทางแอปฟ้านะครับที่ตั้งคำถามมาได้อะไรเหรอครับนี่ครับได้การจราจรติดขัดไงนี่ไงสิ่งที่ได้ครับการจราจรติดขัดและคนที่ตามท้ายมาคุณอาจจะฝ่าไฟแดงโดยที่ไม่ตั้งใจด้วยนะครับเพราะว่ารถมันติดเนี่ยมีสเกลด้วยนะครับนี่สเกลนะครับตำรวจนะครับที่ผมเห็นแล้วผมจะให้ทุกคนดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14นายนะครับที่ผมมองเห็นนะอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้อยู่ในป้อมตำรวจก็มีนะครับนะที่เห็นอยู่นี่โอ้โหแบบผมว่าครึ่งโรงพักเลยนะ
โอ้โหนะสุดยอดมากนะครับตำรวจบ้านเรานะครับเยอะแยะเต็มถนนไม่หมดแต่ก็ดีครับไม่ตรวจสารเสพติดนะครับไม่ตรวจปัสสาวะพี่น้องประชาชนเต็มระบบเลยแบบนี้เลยนะด้วยความสุภาพนะครับใครที่กำลังเข้ามาชมไลฟ์อยู่นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับใครด่าผมเดี๋ยวผมว่างๆเดี๋ยวผมเข้าไปบล็อกนะครับ มันก็เป็นธรรมดานะครับนะเราลงมานำเสนอบางคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับเราเพราะว่าทำมาหาแดกไม่ได้นะครับอาจจะเป็นญาติพี่น้องของตำรวจนะครับนะทำมาหาแดกไม่ได้ก็อันนั้นก็แล้วแต่นะครับผมมานำเสนอต่างคนต่างทำหน้าที่ครับหน้าที่ของตำรวจก็กวดขันวินัยจราจรหน้าที่ของผมก็นำเสนอนะครับนะเราก็อยู่ในที่ปลอดภัยนะครับเห็นไหมเราก็ยืนอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับเราไม่ต้องไปแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอยากจะมาประชาสัมพันธ์ก็ได้นะครับก็ได้เสมอเลยครับโอ้โหอย่างกับตลาดนัดนะครับอันนี้ไม่ใช่ตลาดนัดนะครับมีเด็กนะครับเราก็ไม่อยากจะให้เห็นเด็กนะครับไปสั่งไม่มีแต่ขวดนมเลยตำรวจตอนนอนนี้ก็ดีนะเขาก็บางครั้งเขาว่ากล่าวนะเรามานำเสนอหลายครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวเขาว่ากล่าวแต่เราก็อยากจะเห็นนะครับนะเดี๋ยวพี่ๆเขาอาจจะว่ากล่าวก็ได้นะก็ทำการนะครับสอบสวนครับเบื้องต้นก็ได้นะครับจะว่ากล่าวก็ได้จะออกไปสั่งก็ได้นะครับไม่ผิดกฎหมายหรอกครับนะว่ากล่าวพี่น้องประชาชนนะครับแล้วแต่เคสไปนะครับดูครับโอ้เยอะมากสวัสดี 1,000 ท่านนะครับที่กำลังรับชมนะครับจากแอปดำแล้วก็แอปฟ้าด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่สิ่งที่ได้นะครับประโยชน์ที่มีนะครับก็คือนี่แหละครับรถติดแบบนี้แหละครับการจราจรสัญจรไปมาถนนเนี่ยมันเป็นเขาสร้างไว้ให้ประชาชนเนี่ยใช้รถใช้ถนนนะแต่ทุกวันนี้ตำรวจก็ใช้รถใช้นะครับช่องทางการเดินรถเนี่ยมาตั้งด่านนะครับเอากลวยมาตั้งนะครับไม่ใช่แต่ที่ทำงานนะครับเห็นไหมนี่อยากให้ทุกคนนะครับบอกต่อกันแล้วกันนะครับไม่จำเป็นนะครับใครที่กำลังชมผมผ่านไลฟ์อยู่นะครับก็บอกต่อกันนะครับบอกต่อกันก็ไม่คือหนึ่งเลยมาจุดนี้ไม่ทำผิดกฎหมายแล้วก็สวมแผ่นป้ายทะเบียนต่อภาษีสองก็คือการชำระไม่จำเป็นต้องชำระตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมขอบอกนะครับก็บอกต่อกันนะครับพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่ใครมาในย่านนี้นะครับ
อุ้ยเหมือนตลาดนัดเลยโอ้บ้านผมก็เอื้อนมาหมานเลยนี่อุ้ยพี่น้องเลยเราก็อยู่ห่างๆกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ละคนก็มีอาวุธปืนนะครับเราไม่อยากจะไปอยู่ใกล้ๆนะเราอยู่ห่างๆกันนะครับด้วยความเคารพกันทุกคนนะครับด้วยความสุภาพอย่าไปด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็มาอย่ามาด่าผมนะเยอะเลยครับนะเยอะเลยนะครับลูกค้าเยอะเลยทั้งสองฝั่งครับโน่นเห็นไหมถามว่าตำรวจมีป้ายไหมครับประชาสัมพันธ์ให้คนเนี่ยเห็นไหมพอโดนไปสั่งนะครับทำไมไม่ขับกลับบ้านไปเลยนะครับต้องเดินไปนะครับถามว่าเป็นการสร้างภาระให้ประชาชนหรือไม่นะครับเนี่ยเห็นไหม โอ้ประธานโทษครับคอแห้งเห็นไหมครับนู่นแม่ผู้หญิงเดินไปเสียค่าปรับนะครับเห็นไหมโอ้ประธานโทษขอโทษขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เอาน้ำมาใครที่อยู่ใกล้ๆก็เอาน้ำมาฝากกันด้วยเด้อแจ้กรุณอมรินทร์ครับใครที่ในทางแอปดำนะครับเข้ามารับชม 1,000 คนพอดีนะครับก็เป็นแยกอรุณมรินทร์นะครับหรือคู่ขนานลอยฟ้าข้างบนที่ท่านเห็นนะครับเป็นสะพานฝั่งนู้นจะไปศิริราชนะครับฝั่งที่เรามาจะมาข้ามทางสะพานพระปิ่นเกล้าครับโอ้โหนะครับนี่ครับวันนี้ถือว่าเยอะมากครับนะผมลงมาคุณดูครับทุกคนครับวันนี้เยอะมากนะครับคนมาใช้บริการเยอะมากทั้งสองฝั่งทางอันนี้ไม่ใช่ตลาดนัดนะครับใครที่เข้ามาไม่ใช่ตลาดนัดนะครับเป็นจุดตรวจของสน.บางยี่ขันนะครับจุดตรวจสน.บางยี่ขันนะครับไม่ใช่ตลาดนัดนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับเห็นเยอะๆแบบนี้นะตำรวจนะครับบางคนถามว่าตั้งถูกต้องไหมอะไรไหมมีคำสั่งจากนายมีครับส่วนมากมีนะครับถ้าไม่มีเขาไม่กล้าตั้งทุกวันนี้นะครับส่วนมากมีนะครับบางที่ถึงไม่มีนะครับนะถามว่าเขาทำย้อนหลังได้ไหมล่ะคุณก็ลองคิดเอาเองแล้วกันนะครับแต่ตรงนี้อาจจะมีนะเอากล้วยไปแล้วเห็นไหมเอากล้วยไปแล้วตามไปที่กันตามไปโอ้นะครับไปแล้วนู่นเอากล้วยไปเลยไม่จอดเลยนะครับไปแล้วครับทุกคนดูรถตู้นะครับเอากล้วยไปแล้วเห็นไหมทุกคนตามดิครับท่านกล้วยไปแล้วทำไมไม่ตามนะครับกล้วยเป็นของนะโอ้โหเอากล้วยไปนู่นเห็นไหมครับหลุดแล้วโอ้โหไปแล้วมาขับตัวนี้ใหม่ๆอ่ะจะไม่ค่อยรู้น่าจะเป็นทัวร์มั้งอ่ะรถทัวร์ใช่ไหมเมื่อกี้ขยับเกมผ่า
นี้เป็นมุมสูงนะครับไม่ใช่โดรนอะไรนะครับโอ้โหนะครับท่านผู้ชมนะครับจัดเต็มทุกระบบนะครับกล้วยนู่นอยู่ทางขึ้นนะครับกล้วยนะกล้วยอยู่ทางขึ้นนะครับนี่คือมุมผมยืนอยู่ร่มไม้นะครับแบบสบายๆนะครับนะยืนอยู่ร่มไม้เราก็ไม่ต้องไปถามอะไรเยอะหรอกครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วนะครับเป็นจุดกวดขันวินัยจราจรของสน.บางขี้ขันนะครับชัดเจนอยู่แล้วนะครับเยอะมากครับบอกต่อกันแล้วกันนะครับใครที่มาใช้ถนนเส้นนี้ตัวหมวกกันน็อกนะครับคนซ้อนนะครับคนซ้อนเขาก็จับนะครับสวัสดีครับทุกคนเลยนะครับที่กำลังรับชมนะครับทางที่ทางแอปดำนะครับดู 1,400 คน 1,400 นะครับสวัสดีทั้ง 1,400 ท่านนะครับที่กำลังรับชมเนาะที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเป็นแยกอรุณอมรินทร์หรือบรมด้านขาเข้านะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงก็คือพระปิ่นเกล้านะครับถนนพระปิ่นเกล้าเพราะว่ามันจะเป็นเขตตรงนี้นะครับจะเป็นเขตถนนพระปิ่นเกล้านะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นของพระปิ่นเกล้านะครับแค่ข้ามมาเห็นไหมชนแล้วนะครับชนท้าย3ล้อแล้วเห็นไหมบินมอไซค์ชนท้าย3ล้อแล้วเสียงตุยมากเลยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนะอันตรายมากครับนี่การเป็นตำรวจไม่ใช่เป็นง่ายๆนะจนกว่าจะได้มียศมีตำแหน่งนะครับก็ลำบากหน้าดูนะครับต้องมาตากแดดตากฝนนะครับตากลมต้องมายืนดักยืนโบกนะครับวันดีคืนดีอาจจะมีคนมงคนเมานะครับโอ้โหมันหนักดูครับดูรถที่เห็นนะครับไม่สวมแผ่นป้ายทะเบียนนะครับต้องสวมนะครับตัวเล็กเนี่ยครับต้องเอาแบบตัวเล็กนะครับเป็นเยี่ยงอย่างมากนะครับที่สวมหมวกกันน็อกนะโอ้น่าสงสารครับน่าสงสารมากครับเด็กๆนะครับนี่เด็กๆสวมหมวกกันน็อกแต่นะครับรถไม่สวมแผ่นป้ายทะเบียนนะครับช่วงนี้ก็ตำรวจกวดขันนะครับเกี่ยวกับรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนกำลังที่จะเยอะนี่ครับโอ้โหเอ้าเป็นอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยผู้หญิงเป็นอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยผู้หญิงเป็นอะไรครับเนี่ยเป็นอะไรครับอุ้ยอุ้ยผู้หญิงเป็นไรครับเรียกรถพยาบาลนี่ครับเรียกรถพยาบาลนี่ครับเรียกรถพยาบาลนี่ครับอุ้ยเป็นไรเนี่ยหน้ามืดครับนะ
หน้ามืดครับปฐมพยาบาลด้วยครับเห็นไหมกำลังมาแล้ว อาสานะครับอาสาปติ๊กตึงหรืออะไรปติ๊กตึงนะครับพี่ปติ๊กตึงเขากำลังมามาช่วยเหลือนะครับเห็นหน้ามืดนะครับเห็นเจ้าหน้าที่จะมีอาการหน้ามืดครับเมื่อกี้นี้นะครับเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้โดยสารก็ถือว่าโอเคนะครับมีพี่ๆตำรวจก็เข้ามาช่วยแล้วนะครับแล้วก็มีพี่อาสานะครับปติ๊กตึงนะครับมูลนิธิปติ๊กตึงนะครับมาช่วยเหลือนะครับที่เป็นผู้โดยสารนะครับเป็นผู้โดยสารของพี่วินได้ใบเสร็จมาเห็นไหมครับใบเสร็จครับเนี่ยได้ใบเสร็จมานะครับเนี่ยตำรวจเขาสายตาดีมากเลยนะครับขนาดรถมีหมวกกันน็อกมีแผ่นป้ายทะเบียนแต่ภาษีก็คงไม่รู้ว่าต่อหรือไม่นะครับตรงนี้ตาไวมากนะครับนะตำรวจเก่งมากครับตำรวจพยาบาลมาแล้วนะครับคงจะไปต่อไม่ได้นะครับครับเป็นภาพเหตุการณ์สดๆนะครับตรงแยกอรุณรัมย์นะครับมีผู้โดยสารของพี่วินนะครับเมื่อกี้นี้นะครับกำลังออกไปสั่งนะครับก็ได้ดูคล้ายๆว่าจะหน้ามืดนะครับแล้วก็ล้มลง
ีนะครับมีพี่ๆนะครับปอเต็กตึงอยู่แถวบริเวณแถวนี้นะครับมาปฐมพยาบาลนะครับปฐมนะครับยังไม่ได้เป็นอะไรเยอะนะครับหน้ามืดแต่ก็มีความดันมีอะไรประมาณนี้นะครับใครที่ผ่านมานะครับก็เห็นรถเจ้าหน้าที่แล้วก็ออกอยู่เลนขวานะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีรถของเจ้าหน้าที่อยู่นะครับเป็นไม่รู้ว่าเป็นกู้ภัยหรืออะไรนี่ครับการตั้งด่านก็เจออะไรหลายอย่างนะครับเจอคนเป็นลมบ้างนะครับเจอคนเมาบ้างเจอทุกรูปแบบนะครับตำรวจบ้านเราสิ่งที่ประชาชนเจอก็คือรถติดขัดนะครับนี่นะครับการตั้งด่านเดี๋ยวก็หายนะครับก็ถือว่ามีดีแล้วครับมีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะครับทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งปอเต็กตึ๊งทั้งกู้ชีพกู้ภัยนะครับที่มาช่วยในครั้งนี้นะครับนี่ครับจิตอาสาที่แท้จริงนะครับนะตำรวจเยอะมากครับสน.นี้นะครับใช้ตำรวจมาตั้งด่านกันค่อนข้างที่เยอะนะครับบุคลากรของเจ้าหน้าที่เนี่ยค่อนข้างที่เยอะนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่รับชมผ่านป้อมบนอมไลฟ์นะครับฝ่ามาไม่ได้นะครับบางคนฝ่าไฟแดงมาตำรวจนะครับจะมีสเกลหน้านะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนู่นสเกลหน้าจะยืนอยู่ตรงนู้นตรงป้อมตรงนู้นนะครับมาคุณเรียบร้อยเลยนะครับมาปุ๊บเนี่ยอย่าฝ่าไฟแดงครับนะอย่าฝ่าไฟแดงถ้าได้ใบสั่งแล้วก็กลับบ้านได้เลยครับไปชำระที่ไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องมาชำระตรงนี้สุดท้ายนะครับก็ต้องไปโรงพยาบาลนะครับนี่แหละครับ Amazing Thailand นะครับนะนักท่องเที่ยวต้องมาเจอสภาพการจราจรแล้วก็เจอด่านเจออะไรประมาณนี้ค่อนข้างที่เยอะครับเจ้าหน้าที่ก็คงจะส่งนะครับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะครับตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลศิริราชนะครับตรงนี่ปอติ๊กตึงมาแล้วนะครับอีกคันนึงพี่วินก็โดนไปสั่งไปนะครับ นี่ครับ Amazing Thailand เห็นไหมนักท่องเที่ยวนะครับโดนนี่แหละครับความสวยงามนะครับเป็นภาพลักษณ์ที่ก็แล้วแต่พิจารณาแล้วกันนะครับจะบอกว่าไม่ดีก็นะอย่าไปว่าเลยนะครับนี่เป็นรถนักท่องเที่ยวนะครับอาจจะเป็นของชาวจีน
เต็มคันรถเลยครับเป็นนักท่องเที่ยวอากาศดีครับอากาศดีครับวันนี้นะครับอากาศดีหน้าตั้งด่านนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วก็ยืนแบบได้สบายๆนะครับยืนแบบเอาแบบสบายเลยนะครับจะยืนอยู่จุดไหนก็ไม่ค่อยร้อนนะครับวันนี้ยืนจุดไหนก็ไม่ค่อยร้อนก็ใครที่ดูไลฟ์ผมแล้วนะครับก็เคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรสวมหมวกกันน็อกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่จับหรอกครับนะถ้าทำอย่างนี้นะครับสิ่งนี้ให้ได้เนี่ยตำรวจเขาก็ไม่จับหรอกครับพี่ตำรวจเขาก็ไม่ใจร้ายใจดำขนาดนั้นนะครับเป็นหน้าที่ครับหน้าที่ตำรวจนะครับเราไม่ได้มาเจตนาจะมาด่าเจ้าที่ตำรวจนะครับมาสังเกตการนะครับไปพร้อมๆกันกับพี่น้องประชาชนที่กำลังชมผมอยู่นะครับเปลี่ยนคันแล้วเปลี่ยนมาไอ้คันนี้เหรอนี่ครับปอติ๊กตึงนะครับเปลี่ยนคันนะครับตอนนี้ที่ปอติ๊กตึงจะไปส่งหลายท้องที่นะครับสัญญาณไฟแดงเนี่ยชอบฝ่ากันเยอะมากนะครับรถจักรยานยนต์เนี่ยถือว่าหลายที่เลยผมผ่านนะครับเพราะว่าผมใช้รถใช้ถนนในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับรถฝ่าไฟแดงเป็นจำนวนมากนะครับพี่ๆไรเดอร์นะครับก็ที่ดูผมอยู่ก็เคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรนะครับไปแล้วเจ้าหน้าที่ปฏิตึงพี่ทักชีพนะครับใครที่เกิดเหตุเกิดอะไรก็สามารถที่จะนะครับใช้บริการพี่ได้1418นะครับนี่ตามนี้เลย1418นะครับไปละนะครับมีภาพเหตุการณ์ต่างๆนะครับในด่านมีแต่นักท่องเที่ยวนะครับเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมโดนไม่สั่งกันเยอะเลยไม่รู้ว่าโดนอะไรนะครับนี่ฝนกำลังมานะครับท่านผู้ชมนู่นทางนู้นเลยฝนกำลังมาใครที่มาดูไลฟ์นะครับอาจจะไม่รู้ว่าแยกไหนครับก็ต้องบอกอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าผมจะบอกเป็นช่วงๆไปนะครับเป็นแยกกรุณามรินทร์นะครับด้านขาเข้าก่อนที่จะข้ามสะพานพระปิ่นเกล้านะครับตรงนี้ติดตรงแยกพอดีนะครับตรงนี้เป็นของสน.บางยี่ขันนะครับกำลังปฏิบัติหน้าที่ตรวจการวินัยจราจรนี่ซีวิทคันนี้นะครับหยุดจอดอยู่ตั้งนานนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับคุยเจรจากันตั้งนานนะครับเจรจานานมากเลยนะป้ายแดงครับเยอะมากครับถือว่าเยอะนะแยกนี้ผมไปหลายแยกนะครับคนกระทำความผิดกฎหมายเนี่ยกฎจราจรเนี่ยผมถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่ากับแยกนี้นะแยกนี้เยอะเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรบ้างนะครับแต่สาเหตุที่แน่ๆก็คือไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับเพราะมันเห็นได้ง่ายครับนะสวมหมวกกันน็อกเนี่ยเห็นได้ง่ายครับไข่มีอะไรด้วยครับฝั่งนู้นนะครับระวังไข่แตกนะครับอ
น็อกก็ไม่เหลือนะครับนะไม่รู้ว่าฝ่าสัญญาณไฟมาหรือไม่นะครับใครที่ชมผมอยู่แล้วนะครับก็เคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรนะครับด้วยความสุภาพนะครับอย่าด่าเจ้าที่ตำรวจนะครับป้องกันนะครับการฟ้องร้องกันนะครับผมไม่มีเจตนาที่จะมาว่าร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับชมไลฟ์ผมแล้วนะครับถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็บอกต่อกันแล้วกันนะครับใครที่โดนใบสั่งนะครับไม่จำเป็นต้องไปชำระอยู่ตรงนู้นก็ได้นะครับเห็นไหมเดินถือใบนี้มานะครับเป็นเห็นไหมเป็นคนขับรถนะครับรถนักท่องเที่ยวนะไม่รู้ว่าโดนคดีโดนข้อหาอะไรนะครับไม่มีนะครับไม่มีตำรวจไม่มีอำนาจที่จะบังคับไม่จ่ายอยู่ตรงบริเวณตรงนู้นเลยนะครับเนี่ยโดนไปแล้วนะครับเนี่ยจะถ่ายผมจะถ่ายผมไปไกลๆเลยพี่ไปไกลๆเลยนะครับวนลงโทษนะครับนะผมขอประชาสัมพันธ์เลยนะครับสำหรับตำรวจทั่วประเทศไทยนะครับถ้ามีนะถ้ามีคนขับรถนะครับถ้ามีคนขับรถพวกรถทัวร์รถอะไรที่ทำผิดกฎหมายนะครับกวดล้างให้หมดนะครับนะกวดล้างให้หมดเลยรถทัวร์นะครับฝากถึงรถทัวร์เลยให้พี่ตำรวจนะครับฝากถึงรถทัวร์นะครับกวดล้างให้มันหมดนะครับอย่าให้มันเหลือซากอะไรเลยนะครับนะถ้ากลัวนะครับถ้ากลัวกล้องนะครับไปอยู่ดาวอังคารนะครับไปอยู่ดาวอังคารนะทำผิดกฎหมายทำผิดกฎจราจรมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะครับต้องปรับนะครับสำหรับรถทัวร์นะครับรถทัวร์นักท่องเที่ยวต่างๆนะครับควรที่ขวดล้างนะครับนะเดี๋ยวฝากเป็นนโยบายเลยนะครับโอ้เกือบชนกันนะครับถ้ากลัวกล้องก็นะครับไปอยู่ดาวอังคารนะครับมันมีโอกาสที่จะนะครับโดนกล้องหมดแหละนะครับเราก็ไม่มีเจตนาที่จะไปประจานคุณหรอกนะครับแต่ขอชื่นชมคุณตำรวจแล้วกันนะครับกวาดล้างพวกนี้แหละไอ้พวกที่รถทัวร์เถื่อนๆนะครับหลายๆคันนะครับไม่รู้คันไหนมันเถื่อนก็จับไปนะครับนะพี่จราจรผมถามหน่อยครับส่วนมากรถทัวร์เนี่ยโดนคดีอะไรครับพี่ส่วนมากฮะจีดขวางขอบคุณมากๆครับพี่เป็นกำลังใจให้นะครับกวาดล้างให้มันหมดนะครับสำหรับรถที่นะครับทำผิดกฎหมายนะครับนะรถทัวร์ต่างๆรถทัวร์ที่ขนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ต้องมาปากดีนะครับนะเป็นกำลังใจให้พวกท่านแล้วกันนะครับสู้ต่อไปนะครับผมไม่มานะเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ตำรวจดีกว่าเราอยู่ฝั่งพี่ตำรวจดีกว่านะครับนะแบบนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะนะเอาให้มันหมดเลยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนชาวสองล้อก็ท่านก็มาแยกนี้ก็เคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรนะครับสำหรับรถทัวร์ต่างๆนะครับนะถ้ากลัวก็ไปอยู่ดาวอังคารนะครับอย่าทำผิดกฎหมายเสียให้มันเสียไปเลยนะครับเสียค่าปรับไปเลยแล้วโดนนะครับจับให้มันหมดนะไหนที่มันทำผิดฝ่าไฟดงไฟแดงนะครับเอาเลยส่วนมากเขาบอกว่ากีดขวางเขาบอกว่ากีดขวางที่โดนนะครับไม่รู้อ่ะโดนอะไรบ้างนะครับนะคุณขับรถนะครับรถรับจ้างแล้วก็มีผู้โดยสารจะเป็นจำนวนมากคุณก็อย่าทำผิดดีนะครับนะอย่ามาแสดงกล้ามด่างนะครับนะอย่าทำผิดกฎดีถ้าทำผิดกฎเขาไม่จับหรอกมันควรที่จะไล่ออกนะครับผมบอกเลยนะครับนะ
พวกรถทัวร์ทั้งหลายอ่ะนะถ้าทำผิดอ่ะมันควรที่จะไล่ออกผู้ประกอบการนะครับไล่ออกไปเลยนะครับอย่ามาทำแบบนะอย่ามาทำแบบผิดกฎหมายผิดกฎจราจรเลยนะครับควรไล่ออกไปเลยนะครับถ้าทำผิดเป็นกำลังใจให้พี่ตำรวจแล้วกันนะครับสู้ต่อไปนะครับตำรวจก็ก็ต้องฝากนะครับฝากถึงท่านผบ.ตร.นะครับกวดล้างนะครับกวดล้างพวกรถที่รถเถื่อนๆนะครับรถที่มันเถื่อนๆนะครับรถนักท่องเที่ยวเถื่อนๆทั้งหลายนะกวดล้างให้หมดนะครับนะฝากเป็นกำลังใจให้พี่ตำรวจด้วยเป็นกำลังใจให้สำนักงานตำรวจชาติด้วยครับนะอันไหนที่มันเถื่อนที่มันทำผิดกฎหมายครับก็ทำไปนะครับนะถ่ายตูดมันยังหันหน้ามาอีกจะถ่ายผมแทนที่มึงจะวิ่งขึ้นรถไปนะครับมึงไม่ต้องหันหน้ามานะครับผมถ่ายแต่ตูดนะครับเสือหันหน้ามา ถ่ายแต่ตูดเสือหันหน้ามาแล้วอย่ามาถ่ายมึงคิดได้ยังไงมึงรีบเดินขึ้นรถไปมึงก็จบแล้วนะครับจับมันให้หมดนะครับสำหรับพวกที่รถทัวร์ที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับนะฝากพี่ตำรวจสน.บางยี่ขันด้วยนะครับตั้งทุกวันเลยนะครับกวาดล้างทุกวันผมก็จะมานำเสนอทุกวันแบบนี้สู้ๆต่อไปครับนะเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างทำหน้าที่ผมรับรองได้ครับผมไม่ลงไปนะครับลงไปบางทีบอกว่าเราไปป่วนตำรวจหรืออะไรเห็นไหมผมถามว่าผมป่วนไหมเราก็ไปถามนะครับถามเจ้าที่ตำรวจแค่นั้นท่านก็อยากจะตอบอยากจะถามเราท่านก็สามารถที่จะชี้แจงได้นะครับเราถามไปเขาก็ตอบมาเห็นไหมนี่แหละครับการเป็นตำรวจนะครับประชาชนสงสัยสอบถามเขาก็ตอบนะครับถ้าไม่อยากตอบก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ไปบังคับพี่เขาหรอกนะครับต่างคนต่างทำหน้าที่ไปเห็นไหมต่างคนต่างทำหน้าที่ไปเราก็นำเสนอไปนะครับเราก็มาประชาสัมพันธ์เราไม่ได้มาประจานใครนะครับนะผมสร้างเพจมาแล้วก็ทางสมาคมไม่ได้ออกแบบมานะครับมาประจานใครนะครับเรามานำเสนอนะครับอยากให้ทุกคนนะครับสวมหมวกกันน็อกนิรภัยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะให้ทุกคนได้เข้าถึงนะครับเพจเรานะครับที่ป๋าเกียงนะครับไปนำเสนอนะครับให้ป๋าเกียงไปนำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับอยากให้ทุกคนเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรแค่นี้ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เป็นหน้าที่ของพี่ๆเขานะครับเป็นหน้าที่ของพี่ๆตำรวจเขาเราไปห้ามเขาไม่ให้ไม่ตั้งไม่ได้หรอกนะครับนโยบายของบชน.แต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับนะมีนโยบายต่างๆหลายกองนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันแบบนี้นะครับก็ต้องว่ากันไปนะครับเราก็มานำเสนอแค่นี้แหละผมก็ขอฝากนะครับฝากถึงพี่ๆตำรวจนะครับในนครบาลแล้วกันนะครับเป็นพี่ๆจราจรหรือสายอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับรถที่รถทัวร์ที่เถื่อนๆนะครับป่าปามนะครับนะขอให้ท่านนะครับป่าปามไม่หมดนะครับไม่ต้องมาปากดีในบนท้องถนนนะครับนะป่าปามไม่หมดครับทำผิดกฎหมายจอดกีดขวางจราจรหรืออะไรก็นะจัดการให้หมดนะครับรถป้ายแดงนะครับรถป้ายแดงถ้าไม่อยากนะครับถ้าไม่อยากโดนกล้องโดนอะไรไม่ต้องหันหน้ามานะครับคุณได้ใบสั่งแล้วคุณไปไกลๆเลยนะครับนะไปไกลๆเลยนะครับไม่ต้องหันหน้ามานะครับเขา
ขาถ่ายเห็นแต่ตูดคุณคุณหันหน้ามาแบบนั้นอ่ะนะแทนที่คุณจะไปแล้วเห็นแค่นะเห็นแค่แผ่นหลังคุณเฉยๆนะครับเออทางนี้เป็นทางสาธารณะนะครับไม่ใช่ในที่นอนของคุณนะครับแทนที่จะไปไกลๆนะ มาถ่ายผมติดสาวอีกอันนั้นแล้วแต่คุณนะครับนะถ้าไม่อยากให้โดนนะครับถ้าบอกว่าถ่ายติดสาวนะครับผมแนะนำโรงแรมนะครับโรงแรมจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับถ้าคุณพาสาวมานะครับโรงแรมจะมีโรงแรมหนึ่งนะครับเลี้ยวไปทางนี้ก็ได้เข้าซอยเนี่ยซอยแรกเลยของอรุณมรินทร์นะครับเลี้ยวซ้ายไปมันจะอยู่ขวามือนะครับหรือมาจากฝั่งเซนทันนะครับด้านขาเข้าหรือก่อนถึงพาต้าแยกบรมนะครับเลี้ยวซ้ายไปกับรถจะมีโรงแรมนะครับนะไม่ต้องเอาหน้านะครับโผล่มาให้สังคมได้เห็นนะครับมีแค่นั้นแหละเรามานำเสนอนะครับไม่ได้มาประจานคนนะครับไม่ได้สร้างเพจมาประจานคนแล้วก็มาประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรนะครับแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้พี่ตำรวจเขามาสังเกตการนะครับทำดีเราก็ชื่นชมอยู่แล้วตำรวจนะครับจับมันให้หมดนะครับนะจากที่ผมไม่ประชาสัมพันธ์นะครับผมจะประชาสัมพันธ์เลยเดี๋ยวให้เป็นนโยบายเลยนะครับนะสำหรับรถทัวร์ที่จอดกีดขวางนะครับถ้าผมเห็นผมจะโทรเรียก191มาเลยนะครับหรือให้ประสานงานจราจรมาเลยจอดตรงไหนที่กีดขวางจราจรนะครับเดี๋ยวผมมานะครับเดี๋ยวผมผ่านไปจุดไหนบ้างอะไรบ้างถ้าผมเจอนะครับนะผมรับรองเลยนะครับผมจะโทรแจ้งตำรวจให้มานะครับมาออกไปสั่งเลยสวัสดีครับคุณเล็กว่องครับโอ้โหเดินทางมาจากไหนเนี่ยเห็นดูไลท์เหรอครับผมโอ้โหนะขอบคุณมากๆนะครับนะเล็กว่องมานะครับก็พอดีเห็นไลท์นะครับก็เลยต้องตามมานะครับเรามาให้กำลังใจกันนะครับตำรวจก็โอเคนะก็ทำดีอยู่นะผมอยู่ใกล้ไฟแดงกันไปแต่ก็ใกล้ไฟแดงกันไปเดี๋ยวยังไงเขาก็ตั้งอยู่ดีนะครับเพราะว่าจุดนี้ไม่รู้จะให้เขาไปตั้งไหนถ้าไม่ตั้งตรงนี้เพราะว่าในเขตพื้นที่ของสร.บางยี่ขันเนี่ยมันไม่มีจุดที่จะตั้งด่านมันมีจุดเดียวนะครับที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ของตำรวจจะเป็นจุดนี้เลยเพราะว่าพื้นที่มันเล็กนิดเดียวเองของสร.บางยี่ขันนะครับถ้าไม่ตั้งจุดนี้ก็ไม่มีที่ตั้งแล้วมันจะเป็นแบบนี้เป็นส่วนมากเจอแล้วพี่เจอเจ้าที่อุ่นใจ
เอาดิกองมานะครับเราก็มาให้กำลังใจมาสังเกตการนะครับนะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จับแต่คนที่นะครับทำผิดกฎจราจรนะครับไม่ต่อแผ่นป้ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ทำถูกต้องแล้วนะครับนะใครที่ดูผมก็ไปปรับปรุงแก้ไขนะครับปรับปรุงแก้ไขส่วนมากปรับปรุงแก้ไขก็จบแล้วของก็คือสัญญาณไฟนะครับแยกนี้คุณฝ่ามาไม่ได้นะถ้าฝ่ามานี่เรียบร้อยเลยนะต่อกันแล้วนะครับตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ต่อยครับทุกคนเลยนะครับถ้าทัวร์นะครับถ้ารถทัวร์ที่ไม่เถื่อนก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะมีนะครับเขาจะดูนะครับนะเขาจะดูไหนที่ทำผิดกฎหมายกฎจราจรเขาก็ปราบตามนะครับรถกี้อ่ะนะประชาชนที่ไม่รู้นะแทนที่นะครับเห็นเราลงมาไลฟ์หรืออะไรคุณมาสอบถามก็ได้ใบสั่งนะครับนะใบสั่งว่ามันใช้ได้กี่วันไม่ใช่เดินแบบไม่รู้เรื่องรู้อะไรนะเดินไปจ่ายแล้วเห็นกล้องแล้วเกิดอาการนะไปอยู่ดาวอังคารครับนะไม่ต้องมาอยู่บนท้องถนนไปอยู่ดาวอังคารฝากมึงด้วยนะครับไม่ต้องมาอยู่บนโลกมนุษย์นะครับทำผิดกฎจราจรนะครับไม่ใช่อาชญากรนะครับนะมันเป็นความผิดที่ถือว่าเล็กน้อยอยู่นะครับตำรวจเขาก็สามารถว่ากล่าวได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแต่ละนายนะครับเราไปพูดถึงไม่ได้นะครับดุลพินิจแต่ละคนนะครับมันไม่เท่ากันนะแยกกรุณาบรินทร์นะครับใครที่เข้ามารับชมช้าหน่อยก็รู้ไว้นะครับแยกกรุณาบรินทร์คนมาใช้บริการค่อนข้างที่เยอะนะครับทุกคนเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับให้จ่ายเลยนะครับไม่มีกฎหมายนะครับให้บังคับให้จ่ายนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่ครับผมพี่วินัยครับพี่วินัยมาให้กำลังใจนะครับนะนี่แหละครับ
โอเคทุกคนนะครับผมป้อมนอมนะครับเดี๋ยวขอยุติในการไลฟ์ในครั้งนี้นะครับทางเพจนะครับเข้าไปต่อในช่องแดงได้นะครับช่องแดงก็คือป้อมปรานอมนะครับเดี๋ยวยุติในเครื่องนี้เดี๋ยวจะไลฟ์ให้ทุกคนดูในช่องแดงนะครับเพราะว่าช่องแดงยัง FC กำลังรออยู่นะครับโอเคทุกคนนะครับผมป้อมนอมก็ต้องขอกราบลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ